เฮ้ยมึงตีประตูไอสัตว์ไปไกลๆเลยสัตว์โทรศัพท์ไอ้เหี้ยรู้รู้รู้อยู่ไหนรู้ถ้าขึ้นไปมึงโดนเจไดนั่นแน่มึงพูดกับใครพูดกับกูปะเออเดี๋ยวมึงเทียดเหี้ยพูดกับมึงเฉยเลยมึงยังไม่ไปเหรอไอ้สัตว์นี่ทุกคนอยู่ในบ้านใช่ป่ะตอนนี้ใช่ไอ้แค่เหมือนเรื่องลูกหมู3ตัวตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านคนละหลังเลยอยู่กันทั้ง3หลังแล้วแล้วก็มีหมาป่ามาอยู่ไอ้เหี้ยจ๊ะเอ๋ควยอะไรมึงมาบ้านนี้ดิมาไอ้สัตว์มึงมาเป็นหมาป่าไอ้พวกกูเป็นลูกหมู3ตัวแต่กูจะเล่านิทานมึงฟังนะเว้ยถ้ามึงไม่ไปถ้ามึงไม่ไปกูเล่านิทานมึงฟังอีกการละครั้งหนึ่งเว้ยไอ้เหี้ยแม่งมีลูกหมู3ตัวใช่ป่ะพ่อมันก็สอนว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยพวกมึงอ่ะโตแล้วไอ้สัตว์มึงรีบไปสร้างบ้านเลยไอ้เหี้ยมึงฟังกูอยู่ใช่มั้ยเออไอ้เหี้ยก็พอสร้างบ้านได้ป่ะลูกตอนแรกมันแค่ฟังสร้างเว้ยไอ้เหี้ยแบบหมาป่ามาใช่ป่ะหมาป่าก็แบบเป่าไอ้เหี้ยสบายใช่ป่ะแบบแม่งสร้างง่ายไงไอ้เหี้ยพอสร้างง่ายมันก็สร้างแบบไอ้เหี้ยก็ถามพี่น้องไอ้สัตว์บ้านกูเสร็จก่อนอะไรเงี้ยเออก็ทีนี้เว้ยแป้งพอบ้านแรกไปใช่ป่ะมันก็ย้ายไปอยู่กับบ้านพี่มันเว้ยพี่มันตัวที่2พี่มันสร้างกับมาเว้ยสั่งพัสไหมเหรอที่ไอสัตว์หยุดพัสเลยก่อนอ่ะมึงฟังนิดมึงฟังนิทานกูต่อเลยเว้ยคือพอมันอยู่กับบ้านไม้ใช่ป่ะหมาป่าแม่งก็เป่าไม้ปิ้วไอ้เหี้ยหมาแม่งปากหรือไอพ่นเหี้ยอะไรไม่รู้แม่งเป่าไม้ได้แต่กูยังเป่าไม่ได้เลยแต่มึงฟังอยู่ใช่ป่ะเออไอเหี้ยแล้วทีนี้เว้ยสารังสูมึงฟังดูนะพอมาหลังที่3เว้ยประตูกูเป็นเหล็กเว้ยเหี้ยมึงก็เข้าไม่ได้มึงก็ได้แค่เดินวนไปวนมาแน่มึงตีอะไรสัตว์เอ๊ะนี่ใครตีเลยอ่ะมันตีเหรอตีประตูบ้านผมเลยกามไอ้สัตว์มึงฟังดิวะไอ้เหี้ยมึงฟังก่อนมึงกูเล่าท้ายฟังมึงไม่จันลงใจมึงยังไปตีบ้านน้องกูอีกไอ้เหี้ยจ้าเอ๋ไอ้สัตว์จ้าเอ๋เลยว่ายิงทำไรเก่งจริงยิงกูดิยิงกูดิฮัลโหลแกฮัลโหลไม่เคาะไม่หยุดเลยพี่มีปืนไอ้กาควยไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้สัตว์เขียนมาก็สายพี่ยิงโดนมาบ้างป่ะโดนแม่งมาเกิดไหนเนี่ยไอ้เหี้ยโหไกลเลยว่ะเหี้ยมัวแต่ด่าคนของละมั้งน่ะมัวแต่ด่าเออดิกูไม่น่าเลยเหรอโทษแม่งได้ปืนไฟฉายเออ